วันนี้เรามีเมนูหลุนปลาร้าแซลมอนทรงเครื่องมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นแว่นใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนหอมแดงซอยและน้ำปลาร้าต้มสุกคนให้เข้ากันรอให้เดือดเล็กน้อยใส่เนื้อปลาแซลมอนหั่นเต๋าปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหลนปลาร้าแซลมอนส่งเครื่องใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกผักสดและผักลวกสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ